นี่เรามาลงแปลงนะคะปลูกถั่วอีสงฤดูฝนที่อำเภอสีชมพูนะคะจะเห็นได้ว่าเนี่ยร่องเขายกกว้างพี่เล่มีตลับเมตรไหมเอาตลับเมตรมาด้วยเดี๋ยวให้สวัสดีค่ะพี่เล่ง่ายมองเด้อเป็นอ่ะโอ้แปลงกว้างเนาะพ่อเก็บไรอะครับหัวหน้าโอ้เดี๋ยวจะให้พี่เล่เอาเอินเครื่องสายมาวัดสิได้แปลงนี้มันบ่ที่ให้เขาสิเอามาลองนี่เดี๋ยวสิให้เอินล้น1ไร่แต่ว่ายาวลดนับไอ้บ่บุญสิมาต่อกันมื้อนี้เดี๋ยวสิให้ลดนับไอ้นี่ก่อนระยะก่อนโอ้กําลังสิปลูกพอดีเนี่ยบ่ทันได้ปลูกแค่เม็ดเตรียมไว้แล้วเนาะค่ะเนาะเม็ดอยู่ใส่นอบ้านนี่บ่ทันได้ออกมาอ๋อแต่ว่าแกไว้แล้วแกมาเถาเม็ดออกมามาคุกไว้ให้เขาเบิ่งนะอยากคุมโมเลก็ได้มานะก็ไปแบกกระปุยมาก็ลาไปไปซาเล้งเฮาน่ะไปพี่แม่ย่างน้ําซาน้ํามาพี่ก็ได้ซาเล้งก็มาฮอดพี่ก็ได้เอาห้อยโทออกอ่ะบัดนี้จักมื้อจังสิปลูกแล้วเนาะบัดนี้ของผมก็มื้อเดียวเนาะไรเดียวมื้อเดียวอ๋อไรเดียวอันนี้จักเจ้านี่อยู่นี่อยู่นี่มัน3 4เจ้าพุ่นน่ะโอ้ตักตะเก้านี่เป็นหยังคะก่อนสิมาปลูกอ๋อเป็นแปลงอ้อยเป็นป้าอ้อยเอาอ้อยออกก็มาปลูกหมกทั่วเออเนี่ยขยาเลี่ยมๆใหญ่เด้เลี่ยมๆนะได้มาใหม่เยอะได้ใส่ใส่หั่นมันเหมือนก่อนได้มาอีกแล้วเอาบ่ใส่จังได๋เอาบ่ใส่ใส่อยู่อันนี้เราบ่คุกบ่ได้เด้อมาเลยล่ะคุกบ่ได้อันนี้ดำๆนี่มันหยังเอาจ้านดำๆดำบ่อันนั้นก็ใส่คือกันเนี่ยเอาใส่น้ําก็ก่อนตาคุกอะไรไปแล้วคะนี่คุกไรโซเบียมเหรอนี่เขาเล่าซ้อมอันสวัสดีค่ะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนซื้อได้จากข้อสัญญาถึงข้อสัญญาอันนี้คุกยังคะนี่ดำๆนี่คุกคะแนนนั่นปุ๋ยปุ๋ยคุกได้หัวหน้าอ๋ออะไรโซเบียมนะคะมันคือบ่เหลืองของเรานี่แล้วบ่ใส่แล้วบ่ใส่เอ้ยไม่ใหญ่นี่ก็ได้ไม่ใหญ่อันนี้ล่ะมันของดีของหัวหน้าแล้วเด้นี่นั่นของเกษตรด้วยนะเดี๋ยวจ้ะคุกเลยโซเดียมก่อนเดี๋ยวนี่มันยาขาเพี้ยพ่อมันยาคุกมันเล็ดยังดีตัวคุกได้อันนี้คุกไปแล้วก็ของคุกหลายแล้วคนงานไปแล้วใช่ไหมไม่ใช่เท่าก็ได้หน่อยคนเถอะยาลายบ่ค่ะนี่โอ้ยพี่เล่ลองมาวัดดูขยะความกว้างของหลองเรากว้างประเดี๋ยวจะได้ไม้แบบเยอะบอกบ้างๆขาวๆนี่ปูนขาวติแสดงว่าห้อยบ่ถึกส่วงเลยนี่ต้องโรยตอนต้องโรยก่อนโอ้ยเท่าไหร่ล่ะพี่เลเม็ด80เสียมปูแล้วเสียมปูเม็ด80ขุดแล้วขุดจะหลุมบัดนี้เดี๋ยวสิเบิ่งก่อนนะหนึ่งสองสามสี่4ห้างเท่าไหร่พี่เล40คูณ40ไข่แน่ก็ตะเกาตะเกานี่20คูณ20 20คูณ30อันนี้ดูประมาณ40แม่นบ่ประมาณ40เราแนะนำอันนึงแต่ว่าเขาจะมีความกว้างของรองอีกเนาะล่ะมาเลยมาไหวบ่บ่โอ้แบบนี้แล้วสิหยอดปุ๋ยยังไงเนาะมารอดเอามาไว้นี่ก่อนสิมาแบ่งพ่อยังบ่นน้ําพ่อจะใส่ปุ๋ยยังไงบัดนี้หยอดหลุมเลยติหว่านเลยหว่านแบบตอนหว่านตอนหว่านไปน้ําแป้งหว่านก่อนยังค่อยหว่านก่อนค่อยขุดโอเคต้องหว่านถึงหลองเนาะครับหว่านนี่หว่านนี่หว่านถึงหลองก่อนให้มันคูกเข้ากันแล้วค่อยขุดหลุมมันจะได้ครบไปน้ํากันนะหน้าตาขุดหลุมวิธีการแสดงว่าประมาณซอๆกันหมดนั่นบ่ที่ขุมระวังระวังลอง50อันนี้เม็ด80แต่สิได้บอกบุ้มตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้เท่าไหร่40 40คูณ40ว่าซั่นโอเคเลยเดี๋ยวสิได้ผมมักอยู่กัน40คูณ40สิให้แบ่งคนละเครื่องได้เท่าแต่ว่าอย่าบุญเครื่องนี้ก็น่าจะเข้ามาได้อยู่เนาะตั้งไว้เลยตั้งไว้กับแจเลย1วัน1วันหมดค่าคนงานเท่าใดเนาะนี่พอเป็นยังสิหมดค่ารายไปแล้วจ้างทุกคนนึงบ่ได้จ้างนี่ของเพิ่นจ้างดอกคั่นน่ะของลูกบุญพ่อบุญจ้างทุกคน5คนนี่ของพ่อบุญจ้างบ่ได้นี่ๆวันละวันละ300วันละ300 5 6 5กันนี่คือแบบบ่ทันได้ปลูกเนาะคันเทียปลูกแล้วนี่สิประมาณจักมือจังสิแล้วจ้าบ่มีบุญก็ดีไปแล้วมื้อนี้ร้อนอ๋อก็คือ3 55,500พี่เล่บ่แล้วก็ยังน้อย
พันห้าร้อยค่ะต้นทุนสูงอยู่เนาะพันหาพุ่นแล้วคือว่าไปอยู่น้ำมันนั่นมึงนั่นไปเดิมเราบ่นก็ดีไปแม่พ่อเราห้องมึงก็มีไปค่ะเตรียมดินเตรียมดินค่ะแรงค่ะยังไปหาญาติแสงหมดไปมันนี่มีกระยาเนี่ยค่าไถ่ไร่ละค่าไถ่ไร่ละ300บัดนี้มาปั้นอีกบ่ค่ะมาปั้นก็300 300เป็น600แล้วก็มายกล่องก็พร้อมกันเลยพร้อมปั้นอ๋อ600คือไถปั้นยกล่อง3อย่างเด้อเดี๋ยวเบิ่งอือ300น่ะ1ไถไถฮุดแม่นบ่ครับที่2ใส่ยกล่องอือค่ะที่3มาปั้นเป็นไถ3เทื่อไถ3เทื่อก็คือก็คือ6 900ยกล่องให้พร้อมครับอือยกล่องให้พร้อมปั้นทั้งหยังนี่ทั้งค่าหยังค่าไถเนี่ยคือ900เท่าไหร่เรามาปลูกอีกพันกว่าบาทโอ้หมดหลายด้วยนี่เนาะหมดหลายมันปิดป่าไว้300แต่ถ้าเป็นดินทั่วส่วนมากถ้ามันปลูกในหน้าฝนนี่สิเป็นอ้อยหรอกมันเป็นหมกทั่วดินเป็นอย่างอื่นมีบ่คะมันมันสำปะหลังอ้อยมันแล้วก็มาหมกทั่วดินแล้วมีอย่างอื่นอื่นอีกบ่ที่ว่านอกจากพวกนี้มีแต่2อย่างนี่ของบ้านเฮาอือใส่มะโพดกับบ่มีอัตราเท่าไหร่ครับมันเด็ดพันเม็ดบ่อัตราก็เท่ากับเม็ดละหมดมาเล่นละ2คุมบ่เหมือนไรไรไรหนึ่งจะกิโลแก่แล้วเด้บ่เกินปีไว้ประมาณสิบสี่โลเกือบ20โลอ่ะหลายโพดมันมันหลายโพดแต่พอปลูกทีแมนตามใจไม่เก่งมันนี่อยู่ประมาณ14โลเฮ็ดไว้บ่ให้เกิน14 15ถ้าหัวหน้าเฮ็ดมาถ้าฮอด20นี่หลาย5โลบ่ฝากมันเด้30 35มัน3ไร่พุ่นนี่เอ3ร่องไล่เดี๋ยวเลย3ร่องบ่หมายถึงว่าความกว้างของร่องบ่พี่เล่บ่หมายถึงหมดนี่ยาวไปเลยบ่หมายถึงว่าจักแท้10ไร่10ไร่พุ่นเนาะ10ไร่มัน3เจ้าพุ่นเด้นี่มันบ่พอ4เจ้าพุ่นเด้นี่มึงแบ่งกันเพิ่นเฮ็ดนั่นก็3ไร่อันนี้ก็3ไร่แต่ว่าทดสอนน้องเฮา2คนฮะทดสอนน้องเฮาอยู่นี่2คน5จักร่องประมาณจักไร่4คนแม่นบ่ถ้ายาวไปฮอดพี่ก็6ร่อง6ร่องไร่นึงบ่3ร่องนี่ไร่นึงเออ3ร่องไร่นึงพุ่นน่ะมันยาวเด้มันยาวพอได้ใส่3ร่องนี่คือใส่ปุ๋ยที่หนูเอามาให้เนาะเออที่ใส่ปุ๋ยที่หนูเอามาให้แล้วก็ใส่ยิบซ้ําพี่เลยิบซ้ําเดี๋ยวเรารวดหน้าค่อยเอามาให้ตอนใกล้ๆจะออกดอกพอดีนั่นล่ะเพราะว่าเจ้าพี่เนี่ยบุญพ่อเหมือนกันได้บัดให้เพิ่นวานปุ๋ยแล้วเด้อของเจ้าสาธิตถ้าไร่ใส่นี่หนูว่าเกินพี่เลเกินสิแปร20โลพุ่นล่ะเราใส่หลายกันเดี๋ยวน้ํากันเนี่ยใส่ได้ทั้งกว่าไปยังคนเพิ่นปลูกแล้วเนาะนี่ใส่ปลูกแล้วเนี่ยอันนี้จะปล่อยน้ําปลูกแล้วนี่2ร่องก็ต้องบ่ท่านนี่